หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในกรณีที่มีการยื่นคำร้องกล่าวหานะครับว่าผู้ถูกร้องคือคุณศิระเจนจาคะซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคราวเมื่อวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2562สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ระหว่างเดินทางต้องขออนุญาตขับรถไปด้วยพูดคุยไปด้วยนะครับเราก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในกรณีที่มีการยื่นคำร้องกล่าวหานะครับว่าผู้ถูกร้องคือคุณศิระเจนจาคะซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคราวเมื่อวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2562ก็มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่นะครับ22นะครับวันที่16นะฮะจะไม่ผิดนะฮะมีนา2562แล้วก็ต่อมามีการยื่นคำร้องบอกว่าที่ไปสมัครนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะครับคือเป็นบุคคลขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าเคยต้องโทษจำคุกในคดีช่อโกงแล้วก็คดีถึงที่สุดแล้วศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนะครับก็มีการยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเบื้องต้นก็มีการยื่นไปแล้วก็มีคนถอนนะฮะเนื่องจากว่าการยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยนั้นมันต้องมีองค์ประกอบหลายประการคือมีส.ส.เข้าชื่อกันครบจำนวนระหว่างนั้นก็มีการถอนชื่อออกจากบุคคลที่ลงชื่อนะครับยื่นคำร้องก็เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ในครั้งแรกนะครับครั้งแรกและต่อมาก็มีการเข้าชื่อใหม่นะมีการยื่นไปยังประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยท่านชวนก็ส่งเรื่องไปยังที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการวินิจฉัยชัดเจนครับเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนได้รับฟังนะครับการวิเคราะห์สังเคราะห์และก็ตัดสินชี้ขาดคดีของคุณศิระเจนจาคะที่ออกมาพูดนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้ร้ายหรือซ้ำเติมคุณพี่ศิระเจนจาคะแม้กระทั่งว่าผมกับพี่ไม่มีสาเหตุกดเคืองกันและก็อยู่ในแวดวงการเมืองด้วยกันแต่ออกมาวิเคราะห์ว่าหลังจากที่คุณศิระพ้นจากตำแหน่งนะครับในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและผลพวงจะถึงพรรคพลังประชารัฐไหมและพังพรรคพลังประชารัฐจะทนยุบหรือไม่อย่างไรนั้นเรามาไล่เรียงกฎหมายกันครับการแจ้งสิทธิ์หรือการแจ้งคุณสมบัติว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติครบหรือไม่ครบนั้นมันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเฉพาะตัวของคุณศิระนะครับจิตภายใต้สำนึกสามัญสำนึกของผู้สมัครแต่ละคนนั้นพรรคเป็นนิติบุคคลก็มีคณะกรรมการบริหารพรรคมีหัวหน้าพรรคไม่อาจล่วงรู้ถึงจิตภายในของคุณศิระได้ว่าขณะที่คุณศิระไปแจ้งต่อกกต.นั้นว่าเป็นบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วนนั้นจะครบหรือไม่ครบนะฮะพรรคก็สอบถามไปแล้วว่าถ้าหากคุณแจ้งเท็จคุณมีความผิดนะหนึ่งแหละคุณอาจถูกดำเนินคดีมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทและถ้าหากว่าเป็นการทำความผิดจริงคุณแจ้งเท็จจริงก็อาจร้องขอต่อศาลให้นะครับเพิกถอนสิทธิ์20ปีอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กกต.ต้องดำเนินการแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นและเขาก็รู้สิทธิ์ดีอยู่แล้วนะครับแต่การที่คุณศิระจะด้วยความหลงลืมหรือว่ามั่นใจตัวเองคุณสมบัติครบถ้วนด้วยความไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเคยลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนหน้าปี2560และก็ไม่รับการเลือกตั้งแต่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่อาจจะเข้าใจตัวเองนั้นมีคุณสมบัติก็ไปแกล้งคือความเข้าใจเนี่ยโดยสุจริตเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุหนึ่งในการที่จะให้ใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีว่าครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่คือผู้ใดนะแจ้งรู้อยู่แล้วเขารู้ไหมในที่เขารู้ว่าเขามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนี่ยถ้าเขาไม่รู้มันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเขารู้และเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนมันก็ต้องดูเจตนาอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณศิระแน่นอนครับหลังจากที่มีการวินิจฉัยแล้วคุณศิระก็พ้นจากตำแหน่งนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลนะฮะเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในการลงสมัครเลือกตั้งดังนั้นความไม่มีคุณสมบัติก็ย้อนไปถึงวันที่สมัครรับเลือกตั้งก็คือวันที่4ถึงที่8นะที่เขามีเป็นลงสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวนั้นก็ทำให้ความสิ้นสุดลงของส.ส.ความเป็นสมาชิกภาพของส.ส.ของคุณศิระสิ้นสุดลงคุณศิระก็ต้องทำหน้าที่อะไรครับไปให้การต่อกกต.นะในกรณีกกต.ก็ต้องดำเนินการต่อแต่เบื้องต้นนะฮะหลังจากที่ศาลวินิจฉัยแล้วคุณศิระพ้นแล้ว เมื่อคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังนั้นคุณศิระก็ไม่มีสิทธิ์สมัครเมื่อมีสิทธิ์สมัครการที่กระทำมาตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันนี้วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยก็คือวันที่22ธันวาคม2564นะครับ2ปีเศษเนี้ยการกระทำใดๆของศิระนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดนะครับคือเงินเดือนเอ่ยเงินผู้ช่วยโอชานเอ่ยเงินผู้ช่วยดำเนินงานนะฮะในส่วนที่รับไปทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกคืนเรียกเงินคืนทั้งหมดนะครับเงินเดือน 100,000 อะไรก็ว่ามีการเรียกประชุมกรรมธิการอะไรต่างพวกนี้แต่การกระทำอะไรที่ในฐานะประธานกรรมธิการนะฮะก็ยังมีผลสมบูรณ์นะครับมีสมบูรณ์ไม่มีการยกเลิกไปเพียงแต่เขาพูดถึงรายได้นะค่าใช้จ่ายต่างๆที่เบิกไปจากสภาเนี่ยต้องคืนแต่การกระทำใดๆที่เป็นกรณีทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะประธานกรรมธิการนั้นก็ยังมีผลผูกพันและสมบูรณ์อยู่นะครับไม่ได้โมฆะไปตามคำสั่งของศาลแต่โมฆะเฉพาะกรณีการกระทำในฐานะที่เป็นส.ส.แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตรงนี้นะครับก็เป็นโมฆะส่วนพรรคการเมืองพรรคพลังประชารัฐนั้นจะโดนยุบด้วยหรือไม่ตรงนี้ไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรคได้และกรรมการบริหารพรรคไม่ว่าหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคที่มีมตินะฮะรับรองว่าคุณศิระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกพรรคตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกพรรคนะครับก็เมื่อคุณเป็นสมาชิกพรรคแล้วส่วนคุณจะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องภายในของคุณศิระที่ไปแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้มีหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งทางพรรคนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับแต่เป็นกรณีถ้าหากว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมให้พรรคเนี่ยเสนอชื่อเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับผู้สมัครอันนั้นก็เหมือนกันคือพรรคก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณเคยติดคุกหรือไม่ติดคุกมาด้วยตัวเนี้ยนะครับก็เป็นกรณีที่ทางคุณศิระเนี่ยใช้จิตสำนึกของตัวเองในการไปแจ้งจะให้ทางพรรครับผิดชอบด้วยก็ไม่ได้ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่หลายคนนะครับอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจว่าที่พรรคต้องรับผิดชอบด้วยพรรคต้องโดนยุบพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการแจ้งเท็จนะฮะการแจ้งเท็จของคุณศิระนั้นจะโดยสุจริตหรือโดยที่มีความเข้าใจโดยสุจริตว่าตัวเองนั้นมีส่วนครบถ้วนก็เป็นสิทธิ์ที่คุณศิระจะต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะและไปให้การต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเรื่องนี้นะฮะมันต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งต้องตั้งเรื่องขึ้นมานะว่าจะให้มีการชี้แจงเพิ่มเติมไหมถ้าหากมีหลักฐานเพียงพอแล้วก็อาจจะไม่ชี้แจงเพิ่มเติมก็อาจจะมีมติมอบอำนาจให้เจ้าที่กกต.เนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในความผิดที่คุณศิระนะครับแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานกกต.ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งรู้ว่าเองไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งนะฮะก็มีความผิดแล้วก็มีโทษกำหนดโทษไว้ตามมาตรา151ตามพ.ร.ป.นะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากล่าวอีกทีนึงแต่ความรับผิดทางพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ไม่ต้องรับผิดอะไรนะครับไม่สามารถไปยื่นยุบพรรคได้ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรต่างๆจากพรรคได้ก็เป็นสิทธิ์ที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อศาลสั่งแล้วเนี่ยนะครับศาลสั่งให้คืนค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับทางสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้มันเป็นคำสั่งนะครับไม่ต้องไปฟ้องต่างหากคือเรื่องนี้ตั้งได้เลยนะตั้งเรื่องถ้าหากคุณศิระนะครับไม่คืนเงินภายในกำหนดที่สภาเรียกไปนะครับก็
็เป็นเรื่องที่จะสามารถไปบังคับคดีได้เลยไม่ต้องไปฟ้องต่างหากนะฮะก็ต้องดูว่าโอเคเนี้ยกฎหมายบอกว่าเป็นอย่างนั้นไหมเรื่องนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับคือศาลบอกให้คืนค่าใช้จ่ายนะฮะเรื่องนี้เป็นกรณีต้องมีคำขอท้ายฟ้องนะครับคือในกรณีที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นคือกล่าวหาว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเป็นบุคคลขาดคุณสมบัติและศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยว่าคุณสมบัติของคุณศิระนั้นนะเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าขาดหรือไม่ขาดนะฮะและก็สิ้นสภาพความเป็นส.ส.หรือไม่เท่านั้นศาลไม่ได้สั่งนะฮะว่าต้องคืนเงินเท่านั้นเท่านี้การจะคืนเงินได้ตรงนี้ต้องเป็นกรณีที่กกต.นะครับกกต.ไปยื่นคำร้องนะไปยื่นฟ้องต่อศาลนะครับแล้วก็มีคำขอทายฟ้องให้ชดใช้เงิน1 2 3 4 5ประมาณนี้แต่ถ้าหากคุณศิระเห็นว่าตนเองเป็นบุคคลขาดคุณสมบัติแล้วก็เงินที่รับมาและก็เป็นเงินที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวต่อไปก็เอาเงินไปคืนสภาก็จบในส่วนทางแพ่งนะครับส่วนทางแพ่งก็คือส่วนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จบไปแต่ถ้าหากไม่มีเงินเขาก็ต้องดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์สินของคุณศิระออกขายข้อตลาดเอาเงินมาคืนให้กับสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอยู่แล้วในมาตรา151นะครับว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องครับส่วนหลายคนตกใจซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะโดนยุบหรือไม่อย่างไรนั้นผมการันตีได้เลยครับว่าไม่มีเดือนไม่มีความผิดด้วยและไม่ต้องถูกยุบพรรคด้วยใครจะไปร้องไปฟ้องก็ว่าไปมีอดีตเลขากกต.คนนั้นคนนี้ออกมาเขียนข้อความว่าพรรครับผิดชอบด้วยหรือไม่อย่างไรนั้นพูดให้ชัดครับพรรคไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยนะคือรู้นะครับว่า1พรรคเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินะครับประกอบอนุญาตด้วยพรรคการเมืองพรรคก็มีคณะกรรมการบริหารพรรคในการที่พรรคส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครแต่ละคนนั่นมายืนยันต่อเจ้าที่กกต.ว่าเองมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา98ครบถ้วนนะครับไม่เคยต้องคำพิพากษาถูกจำคุกนะเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นผู้ค้าผู้อะไรถามว่าก็มีไว้อยู่แล้วนะฮะพรรคไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยพรรคไม่ได้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตรงนั้นก็ตรวจสอบเบื้องต้นโดยให้ทางเจ้าตัวยืนยันว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนนะถ้าหากคุณแจ้งเท็จมีความผิดเจ้าที่พรรคก็จะบอกคร่าวๆเบื้องนี้นะครับมันมีกฎหมายบัญญัติว่าต้องเป็นหน้าที่ของพรรคต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้บอกอย่างนั้นคือกฎหมายเพียงแก่บอกว่าผู้สมัครนั้นนะมีหน้าที่นะมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงต่อพรรคการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่เข้าใจนะครับก็บอกกล่าวเล่าสิบไปยังสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและก็บุคคลที่อยู่ในฐานะนะมีส่วนได้เสียกับพรรคพลังประชารัฐว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคก็ต้องเดินหน้าต่อไปผมในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะและก็ในฐานะเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งนะประจำจังหวัดศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่7นะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเขตก็ออกมายืนยันกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและก็พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิก SC แฟนคลับนะครับว่าวันนี้ถึงแม้ว่าคุณศิระจะพ้นจากตำแหน่งส.ส.แต่ความพ้นจากตำแหน่งส.ส.ไม่ได้มาพัวพันและทำให้พรรคต้องรับผิดชอบและต้องถูกยุบพรรคอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่าไปตีข่าวประคมข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐโดนยุบแน่คือการยุบพรรคมันต้องมีเหตุนะฮะตามพระบัญญัติประกอบด้วยพรรคการเมืองนะครับมาตรา90 92มีเหตุแต่เหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เกี่ยวนะเป็นเหตุที่ต้องไปนำไปสู่การยุบพรรคนะครับและสำหรับหัวหน้าพรรคคนเดิมนะสมัยที่มีการสมัครรับเลือกตั้งก็ไม่ต้องรับผิดด้วยนะเพราะว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวของคุณศิระเอง
วันนี้ก็เห็นใจพี่ศิระนะครับหลังจากที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยให้พ้นสภาพความเป็นส.ส.แน่นอนครับณวันนี้ก็ต้องทำใจนะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนื่องจากว่าเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องดำเนินการคัดสรรผู้สมัครนะตอนนี้ก็ต้องรอนะฮะทางกกต.นะฮะกำหนดวันเลือกตั้งได้ขอพระราชฎีกานะฮะประกาศวันเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่ทางกกต.จะกำหนดวันไหนต้องเลือกตั้งภายใน45วันนะครับ45วันก็45คือภายในนะครับไม่ใช่ว่าต้องเลือกตั้ง45วันนับจากวันที่มีคำวินิจฉัยนะครับคือภายในเนี่ยไม่แน่อาจจะมีการกำหนดนะฮะให้มีการเลือกตั้งพร้อมกับการเลือกตั้งของชุมพรก็ได้หรืออะไรก็เป็นขึ้นอยู่ความเหมาะสมระยะเวลาของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเรื่องนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพรักนะครับสำหรับคุณศิระนะครับช่วงนี้ก็ต้องทำใจเรื่องแรกนะครับทำใจคือผมกับพี่เขาก็ไม่ได้มีสังเกตุเครื่องกันถึงแม้ครั้งนึงผมจะเป็นทนายความที่เคยยื่นฟ้องพี่เขาในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับส.ส.มงคลกิจหรอเต้นะครับก็เป็นปกตินะครับเขาก็ทำหน้าที่ของเราไปในฐานะทนายความนะครับก็คดีก็จบลงกันด้วยดีแล้วก็มีการทวงถามถอนฟ้องถอนฟ้องกันทั้งสองฝ่ายนะไม่จิตใจซึ่งกันและกันก็เป็นปกตินะครับการเมืองก็มีทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจก็บอกกล่าวเล่าสิบไปยังผู้ที่สนใจทางการเมืองนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่มีผลย้อนหลังนะครับคือคำว่าย้อนหลังเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนก็ขับรถไปด้วยถนนขรุขระนะครับก็ถือโอกาสไลฟ์สดไปด้วยนะครับพอทีก็ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเส้นนี้จากน้องกี่นะน้องกี่เป็นนางรองนะทางขรุขระมากก็ฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะจัดสรรงบมาพัฒนาหน่อยแล้วกันนะฮะคือเป็นความผิดเฉพาะตัวพี่น้องประชาชนครับเฉพาะตัวของผู้สมัครเองก็บอกกล่าวเล่าสิบไปยังผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งมีความตั้งใจไปอ่านนะฮะถ้าหากคุณจะเล่นการเมืองท้องถิ่นก็ไปอ่านนะคุณสมบัติมาตรา50ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือมหาท้องถิ่น2562ถ้าหากคุณจะลงสมัครส.ส.ส.ว.ก็ต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญ2560ให้ละเอียดเรื่องคุณสมบัติถือว่าละเอียดนะครับคือศาลรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่าคนที่มีคดีความเนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์ทุจริตช่อโกงพวกนี้ไม่อยากให้มาเป็นตัวแทนประชาชนดังนั้นเราก็ไปอ่านดูให้ละเอียดนะครับถ้าหากศึกษาไม่ละเอียดแล้วคือความละเอียดของตัวเองนั้นตัวเองรู้ดีว่าทำอะไรไว้นะว่าคุณสวัสดิ์ครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้ก็ฝากน้องไว้นะครับพี่น้องครับการที่เราอยู่ในสังคมนั้นเราต้องมีหลักคิดในกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ไม่ควรทับถมกันให้โอกาสกันซึ่งกันและกันทุกคนสามารถผิดพลาดได้ความผิดพลาดนั้นจะเกิดจากความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจหรือการเข้าใจผิดมันเป็นไปได้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันคนเราสามารถผิดพลาดได้ผมก็เคยผิดพลาดทุกคนก็เคยผิดพลาดแต่ความผิดพลาดของแต่ละคนนั้นเราไม่ควรทับถมกันเราควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันและจันยงจันลงสังคมด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับขอให้มีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในฐานะตัวแทนประจำจังหวัดการพรรคการเมืองของสวัสดิ์ศรีเกตของพรรคพลังประชารัฐก็มาไลฟ์สดบอกกล่าวเล่าสิทธิ์กับสมาชิกทุกท่านด้วยความตรงไปตรงมาวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ dan din thin ni phuen din pa ra
ุขล้นทางสุขใจ